ที่ประเทศเราเกิดอะไรขึ้นกับป่นกบดังนั้นคลิปนี้มีคำตอบว่าไหมสักพักมันจะหนาจัดไปเลยสำหรับคลิปนี้มีผู้สนับสนุนนอกก็คือเฟซของข้าพเจ้าเองเฟซดาวประสุกเป็นเพจที่จำหน่ายสินหัตถกรรมของเล่าไม่ว่าจะเป็นสินมัดมีสะพายสินขันตีนจกสินขันตีนสัตว์ก็มีและนอกนั้นหางของพวกเฮาก็ได้รับตัดเครื่องไม่ว่าจะเป็นเสือไหมสินหรือว่าสุดกระโปรงต่างๆก็สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้เด้อสบายดีท่านผู้ชมตอนนี้เฮากลับมาหอเทือนของน้องหน้าและเนาะซึ่งก็อยู่ไสก่ออยู่ลักเจ็ดลักเจ็ดเมืองเมืองยังเมืองมันเป็นเมืองปักเสบวะแขวงจำปาสักจึงเป็นวาเจียงอ๋ออีกลักเดียวอีกลักเดียวเนาะและคลิปมื้อนี้เซาหงมาตามสื่อโซเชียลว่าซั่นกระแสโซเชียลเนาะว่าปนกบอยู่นครปักเสบนี่แซ่บละกะบ่ได้เอากากออกบ่ได้เอากากออกเด้อปนกบนี่แล้วเฮาก็จะมาเฮ็ดปนกบบ่หรือว่าเฮ็ดหยังก่อนเอากบเอากบโดยฝีมือของน้องเม่เพราะว่าใครติดตามน้องเม่เนาะสิฮู้ว่าน้องเม่เป็นคนที่มักกินมันกินหยังก็กินแซ่บเรื่องแซ่บใจโดนบ่ติกันนั่นแหละก็เลยอยากลองพิสูจน์ฝีมือเนาะโดยการเฮ็ดปนกบพวกนี้เฮาได้มาได้ใส่ก่อนตลาดดาวเรื่องตลาดดาวเรื่องคลิปหน้าเลยที่ว่าเซาห้องเพิ่นเอาลงได้ทําผู้ชมพาเพิ่นไปรอบไปทั่วแล้วก็เป็นชาวปักเสมือนึงน่ะจริงๆอยากให้อยู่จากเป็นชาวปักเสจากอาทิตย์นึงแต่เพิ่นอยู่ได้น้อยเดียวเนาะมีนัดมีนัดเพราะว่าปักเสหมองเที่ยวหลายบ่อึดหมองกินหมองเที่ยวท่านผู้ชมอันนี้ก็แม่นเฮาไปรอล่ะตลาดดาวเรื่องเป็นที่อย่าห้อยเครื่องของต่างๆเดี๋ยวมักลิ้นไม้มักเพชรมากเครือผักห่มผักอย่างต่างๆหัวสิโคกหัวสิไข่ผักและที่สําคัญกบเขาขวายพอกบเขาให้กบโอ้ยเลยอ่อนหยอเลยต้องเฮ็ดใส่ผักต้องใส่ผักหลายๆเนาะอันนี้ทางหน้าจะจีจะเผาบนใหม่กินออกมานอกเนาะแบบสมุนไผ่ขนาดเลยเนาะไปเดี๋ยวไปเจอกันที่เพื่อนขวาเนาะไปไปเลยกันเลยเขาเอิ้นว่าอีหยังก่อจี้ต่อถาเนาะดังไฟถาเรียบร้อยแหละน้องหน้าบ่ดังไฟบ่เมย์เพิ่นดังเพิ่นตุ่มอันน่ะน้องใหม่ไว้อ๋อนี่เนาะน้องใหม่อ่ะน้องหน้าเฮ็ดหยังนี่เผาจะเผาก่อนจังบางคนเพิ่นก็ซอยกินลิฟเลยอันนี้น่าจะเฮ็ดซุปโอ้เผาจังสิเลยนี่บ่แม่นว้าวอันนี้บาดจะเอิ้นหยังค่ะมักลินไม้มักลินไม้เนาะบ้านซะหงกับมักลินไม้แต่ว่าซะหงถ่ายคลิปหลายเนาะแล้วก็ซะหงเอิ้นว่าลินไม้ลินไม้แหละ FC หั่นน่ะมักคอมเมนต์ว่าบ้านเขาเอิ้นมักลินฝาโอ้ก็เลยเอิ้นว่ามักลินฝานะ FC ส่วนหลายนี่แม่นมักลินไม้ภาษาไทยใต้บ้านเฮาเนาะแต่นี่น้องเมสิเฮ็ดหยังนี่ทําการล้างผักต่างๆโอ้ล้างผักเนาะโอ้ก่อนอื่นเฮาไปค้างหม้อก่อนยังจี้มักลินไม้อยู่ค่ะเลยก็ได้ค่ะเห็นบ่จะกินแม่นน้องหน้าเฮ็ดกินคือสิเก่งเว้ยเบิ่งแต่การดังไฟจูเตาหน้าเป็นลูกเมฆาเด้ท่านผู้ชมแม่นบ่เห็นอยู่เอื้อนน้องเม่แม่นเอื้อนน้องหน้านี่เป็นมีโตมีตังแต่ก่อนเป็นหาดอาหารบ่แม่นเป็นหาดอาหารแล้วก็เป็นอันมีคาราโอเกะน้ําอ๋อเดี๋ยวนี้ก็บ่ได้เฮ็ดเพราะว่าเขาเจ้าเฮ็ดทางใหม่บางส่วนนึงดิเออๆๆเมื่อกี้มันจะเป็นแบบถ้ามาลุกคุกคักแบบนี้เขามาลุดลุดถ้าก็เลยเขาออกปัญญาปิดก็ได้ปิดมาเลยแต่นั้นมาโอ้แต่เสียดายเนาะเดี๋ยวจะเลิศเด้อบ้านเฮาเนาะฮั่นแหละบ้านแจ็คสันรู้สึกว่าเขามาน่ะเย็นได้อยู่เฮือนเจ้านั่งอยู่ทั้งหน้าบ้านเย็นๆๆจนแบบว่าอยากนอนพุ่นแหละเย็นจนแบบนอนสบายความรู้สึกนะต้นไม้หลายเด้เฮือนใครเป็นคนมักปลูกต้นไม้อยู่แม่แม่บ่แม่โอ้ทั้งข้างทั้งจุเลยบ่เบิ่งอันเอาใจก่อนนี่มักลินไม้เฮาเนาะพี่น้องเฮาก็เริ่มแบบนี้เฮาต้องเผาให้มันดําบ่แม่นเผาให้มันลามแล้วเฮาก็ลอกกาบมันออกแบบนี้นี่
็จะไปต้มนะผู้ชมไปต้มให้มันไปเปื่อยก็ยังมาตําอีกได้แม่นโอ้แล้วมาตําอีกบ่แม่นโอ้คือว่าบ้าไปตอนแบบอ้อมบ่แม่นติบ่อยากให้แบบอันว่าจะได้ให้นําคุณนิดนึงนะมันตัวๆบ่ได้ใส่เขาเบื่อบ่ใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้อันนี้คณะว่ามื้อนี้เครื่องบ่ได้ครบได้แต่ว่าแซ่บแน่นอนนั่นต้องทาเบิ่งบ่อยากเสื้อปานใดก็มื้อนี้เฮามาโตเล็กน้อยเด้บตอนยามฝนน่ะโตซําพี่ซําพี่คันกบหน่อยมันบ่หยาบใดกบใหญ่มันอยากหยาบเนื้อมันบ่อยากแสบเลยเด้อเอออีหยังที่หน่อยๆมันก็อ่อนมันก็แสบตาวะแลโอ้เซาสลวันว่าจังซั่นบ่หญิงไปอีกเด้อแล้วว่าต้องเอาเก็บกะเอาได้จะแบบว่ามาหัวไปมีเมียน้อยยังกะยานะว่ากบมีกลางนี่นะท่านผู้ชมมันบ่แม่นปลาเออมันบ่แม่นปลาว่ามีกลางนี่นะกําลังฮิตในกระแสแม่นคนกบเอากากออกว่าซ่านมื้อก่อนถ้าว่าเอาอันกระดูกออกก็ว่าเข้าใจเออมื้อก่อนก็มี FC ส่งอินบ็อกซ์มาถามพุ่นได้ว่าที่ประเทศลาวเกิดอะไรขึ้นกับป่นกบก็เลยส่งไปให้เราว่าเราอ่านมาแล้วก็อ๋อเข้าใจแล้วล่ะก็ว่าแบบเข้างงหั่นน่ะอยู่ดีๆตื่นมากปนกบเต็มหน้า Facebook ก็เลยว่างงแฮกเนาะดังนั้นคลิปนี้มีคําตอบว่าว่าปนกบแปลว่าหยังเดี๋ยวจิไว้นางกินข้าวเฮาสิอธิบายเนาะให้น้องเมเราน้องเมนะจ๊ะเราได้อินเออลิลีน้องเมก็สิยิงแบบปิ้วๆๆๆคือจุดน้องเมย์มักเว้าไวท่านผู้ชมเออข้าเจ้าท่าว่าเอกลักษณ์น้องเมย์เป็นหยังก็เว้าไวแล้วบางเทื่อฟังบ่ทันอันใดที่ตื่นเต้นแฮงเว้าไปเลยค่อยน่ะแบบเว้าไวไวเวลาตัดคลิปฟังเข้าใจบ่เอาลงเลยท่านผู้ชมไปเบิ่งแม่น้องเมย์เอาคลิปลงนะแบบเว้าไปเลยได้แบบคือแบบว่าเป็นตัวจริงนะเขามาว่าคนในตัวท่านผู้ชมนะเขาเป็นจังซีเขาเป็นจังซีแล้วก็สถานการณ์มันเป็นจังซีเขาก็ให้ท่านผู้ชมได้ฮู้นํากันเลยแบบว่าเออมันเป็นจังซีแท้ๆเด้อน้องมีมันก็บ่ได้ตัวเนาะเรียลิตี้ที่แท้ทรูพี่น้องเอ้ยอันนี้มักพี่มันเขาเจ้าก็ขายแล้วเป็นยัง2,000เขาขาย5,000ขึ้นไปแม่นเพราะว่ามักพริกโล1 70,000กีพี่น้องแพงเพียงว่าเนาะมักเป็นธรรมชาติได้นี่แม่นอันน้อยๆอย่างสิเผ็ดขนาดใดกินกับเฟอกับอันปนอย่างนี้โอ้สุดยอดแหละวันละกาคุยได้เนาะอันต้องชิมให้เบิ่งติอุ้ยชิมมักพริกบัดนี้ให้น้องเมย์ชิมมักพริกให้ซาสลวันใจลายบ่แล้วซาลงพบบ้างบ่จริงใจแล้วแนวนี้เออบ่จริงก็เสียให้โอ้เป็นยังลงพบบ้างต้องโอ้เนาะโอ้เป็นคําแบบว่าบ่ทายแล้วสมแบบต้องลงแบบว่าแซ่บเทโอถ้ามาไปบ่ไปโอ้เอองามเทโอรอเทโอเออคึกใจเทโอนั่นแบบคล้ายๆภาษาไตเฮาเนาะงามแท้เนาะเออยังนี่เนาะเนาะตะกี้หั่นข่อยเป็นคนติดคําว่าเนาะเดี๋ยวนี้ก็เนาะแล้วเดี๋ยวนี้ทุกอันนั้นทุกประโยคที่เว้าต้องมีคําว่าเนาะหลายจน FC เพิ่นว่าว่าตัดออกก็ได้คําว่าเนาะเออเขาจะคอมเมนต์บอกว่าบ่ต้องเนาะหลายก็ได้ก็ตั้งแต่นั้นมาก็พยายามเวลาเว้าบ่อยากมีคําว่าน้อหลายเดี๋ยวนี้เด้ลงมาจังได๋บ่มีคําลงท้ายเลยเออบ่ได้ฮ่าๆปัดท้ายว้าไปอีกน้องเมย์เพิ่นบอกว่าเจ้าห้องเปิดคลิปควรจะบอกว่าห้องจักรุ่มประมาณนี้ในหัวคือ2เพิ่นฮ่าๆๆก็ในหัวแบบว่าเต็มสปีดเลยเพิ่นว่าแม่แบบเปิดคลิปแบบอลังการตะแลกนะยาซูมีลิมิตเพิ่นว่าปล่อยเต็มเลยเจ้าบันนี้เจ้าของว่าเอ้าสมมุติว่าไปเปิดคลิปอยู่หน้าตลาดคนสิบ่แหนมเจ้าของแบบอีหยังบ่เออมันสิแฟนตาซีขนาดนั้นแหนมก็แหนมเยอะแบบว่าแบบอันมันเป็นเอกลักษณ์ห้องเจ้าของเพิ่นนะคนแบบว่าซื้อส่งมันแบบว่าฮู้เนาะว่าเจ้าของมาแล้วแม่นโอ้โหเจ้าของมาตลาดเด้อมื้อนี้ฮ่าแล้วแบบนี้ดีจิกาบ่กาบ่กาเออก็บ่กาอ้าวน้องเมย์มีคําถามน้องเมย์ก็บ่กาเอาซั่นเออน้องเมย์มีคําถามคําถามให้เจ้าของเปิดคลิปแล้วต้องเว้าว่าฮ่าๆลงถ่ายแบบว่าแฮปปี้แฮปปี้นะตอนนี้ก็ใส่เกลือเป็นหัวลงไปนะผู้ชมThank you.
เป็นทีเหยียบหอยเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเป็นแบบอย่างนี้เนาะแต่เฮากลับมาทำการซอยนี่ทำความสะอาดมันก็จะเป็นแบบหอมๆเฮาจีเด้แบบทั้งเนื้อนี่ต้องตบเนาะแต่ทั้งไตขอต้องมกได้มกมกแบบจีนบ่โอ้แม่ได้ซ่องแบบถ้าอยู่พูดกันคือกันถ้าสมมติว่าจีนนี่มันจะหอมกว่าแบบมกขนาดแม่นแต่ว่าน้องมีมักแบบต้มยันว่าเวลาตํามันคือว่าแลกกว่าน่ะแล้วก็มันคือว่าจังได๋ครับน้ํามันนัวมันนั้นมันโอ้แล้วน้ําตัวนี้มาต้มตอนเลยบ่แม่นตัวนี้มันต้มเลยได้เพราะว่าจังได๋น้องแม่ก็สิตักตัวมักเผ็ดกับมักเขือนี่ออกมาแล้วก็ไปตําแล้วก็อันนี้เขาก็ลงกบลงย่างไปเลยแล้วตํามันก็มาใส่แล้วก็เรียบร้อยใส่ตะเกียบเป็นหนัวสิแล้วนะพวกเราจะกินปลาแดกได้นอกจะยอดปลาแดกใส่ปลาแดกนี่ก็แซ่บน้องเมียบอกกินปลาแดกบ่กินเออนี่ว่าบ่กินกันยานว่ามีคนบ่กินนะฮะนาโอ้ยคนลาวสะยางกินปลาแดกทุกคนจัดไปคนเพิ่นก็มักนะมักบ่าตามกันเฮาเฮ็ดกินด้วยทางการรับศพเฮ็ดโอเคแล้วผู้ชมตอนนี้ฮะก็จะมาตักมักเผ็ดมักเครือออกแต่ว่าข้อเสียของการต้มแล้วเอามาตำนี่ก็คือมันจะมีน้ำมันจะมีน้ำแต่ว่าข้อดีที่ว่าน้องเหม่งมักก็คือมันต้มแล้วแบบน้ำหนัวของอันนี้นะมักเผ็ดมักเผือกนะมันก็ลงนี่พร้อมนะแมนมากันเลยสุดฝีมือนะสู้ตายปลาแดกกับน้ำปลาสิก็จะเน้นน้ำปลาแต่ว่าปลาแดกนี่ใส่เพื่อความหอมความนัวขึ้นไปคือการทำผสมนั่นเด้ออีกหนึ่งความหูเนาะจากน้องเมย์พาทัวร์ยั่วๆจ้า นี่ก็จะเพื่อตั้มนี่นะเพราะอีลี่ซ้ำกับอันนั้นเลยเนียนมะเขือคล้ายๆเนียนมะเขือบางคนเขาก็บอกมะเขือเลยแต่ว่าใช้มะเขือในนี้แซ่บครับผู้ชมมาแห้งจะเข้มข้นมันแบบน้ำมันข้นหนาใส่บ่เข้าบ่มันตัวอะไรก็พอแหละตัวมะเขือนี่ปกติเขาจะเนียงเข้าซีอีได้ท่านผู้ชมแม่นบ่แล้วก็อันนี้ใส่หมักผักขาดอีกบ่โดยใส่ผักผักมีออกผักซี่พื้นๆได้ผักอันนี้เออๆจะมีเครื่องใส่เลยบ่ผักขาดอันนั้นดิใส่เลยดิใส่เลยผักขาดผักซี่แล้วก็ผักบัวแล้วก็มะแขงเอามะแขงลงก่อนมะแขงเอิ้นคือกันเลยเนาะเออมะแขงมะแขงหรือมะแขนมะฮั่นแหละมักแข็งหรือมักแข็งท่านผู้ชมคอมเมนต์ด้วยแข็งกับแข็งเออมักแข็งบ่รู้ว่ามักแข็งโอ้ยยายมันมักแข็งเพราะว่ามักแข็งที่มันอันเม็ดน้อยๆหื่นๆนั่นเด้มักหื่นเออๆๆอยู่อันอยู่นี่บ่มีอยู่เนื้อก็ใส่แต่มักแข็งกินอย่างนี้แบบคักมันหื่นสะใจมันเผ็ดเคยไปกินอันนั้นเฟอร์มักแข็งฮะเฟอร์มักแข็งมักแข็งหื่นๆค่อยว่าขอน้อยๆเม็ดน้อยคือพริกไทยน่ะแซ่บแฮ่นี่กินอยู่อุดมไส้อยู่นั่นเออทั้งเนื้อแม่นรุดเลยหั่นน่ะบ่เคยกินเฟ้อแซ่บก็ได้กินเนาะแต่ว่ามื้อนั้นเป็นรายการเสริมของโปรแกรมทั่วเวียดก็เลยบ่ได้ไปอ่ะถือว่าเจ้าก็ไปไล่แข้งเนาะยังแข้งได้บ่ได้ไปนี่ผงสาลีไปแล้วอุดมไส้ไปแล้วโรงพยาบาลไปแล้วยังใส่หยายังใส่หยาใส่หยาบ่ได้แต่ที่อยู่ไกลๆหั่นสิไปเลยบ่ใส่หยาบ่ทันได้ไปเพราะว่าบ่มีเจ้าถิ่นพาไปบ่ฮู้จักพายุสยาเลยเฮาคือบ่ไปแบบลักษณะสไตล์นักท่องเที่ยวเลยไปเองเลยประเทศลาวก็บ่ได้เป็นตายานหลายท่านผู้ชมประเทศลาวนี่ก็ว่าจังได๋แพ้ไปตายานนี่บ่เป็นตายานใดช่วงนี้ขออันนั้นก่อนน้ำมันอึดโพดประเทศลาวน้ำมันอึดเมื่อวานเขาไปต่อคิวซื้อน้ำมันจะฮู้บ่ครึ่งชั่วโมงน้ำมันหมดลิตร1ใส่เติมได้5ลิตรโอ้ยเทวดาอยู่นี่กันถ้ายาไปนี่เฮาว่าเฮาไปเซาได้เฮาไป 8:00 นไปนะคะหมดแล้วเออนั่นแหละก็สิว่าซื้อผ้าของมาจัดหน่อยจัดไปเลยนี่ถ้าผู้ชมน้องเมย์ซีมเมืองแล้วก็ถือว่าแซ่บสำหรับน้องเมย์นะเป็นรสซาแบบผักเนื้อหรือบ่ได้กินโดนโดนเออแซ่บแฮงเดี๋ยวถ้าเบิ่งว่าทางใต้ก็จะกินแล้วก็จะสิแซ่บคือน้องเมย์บ่เบิ่งรีแอคชั่นเนาะแม่นบางเทื่อมักบ่คือกันเด้บางเทื่อแบบพวกเจ้าบ่มักสูตรทางเนื้อจังซี่นี่ก็มีนะลองเบิ่งเดี๋ยวพวกเจ้าสิเบิ่งแล้วคอมเมนต์ว่าความจริงได้อ๋อฮะบ่ว่าความจริงกันเลยว่าคาดยังติยังนี่ติได้เลยเด้อโอเคมาหาได้เวลาตักแล้วท่านผู้ชมอ
านคุณส้มเอ้ยของกินเขาก็ออกมาหน้าตาสำหรับคลิปนี้บอกได้เลยว่าปากเซ่มีคำตอบว่าคนกบแสบซ้ำใดบอกกลางออกเด้ออุ้ยลืมไปบ่มีกลางมีแต่กระดูกบัดโตเลยกบเป็นโตเลยได้เด้อมื้อนี้เฮ็ดเข้ากันว่าอ้อเนาะอ้อกบสไตล์แบบหนองเมย์ผ้าทั่วหรือว่าสไตล์ทางเนื้อค่ะบางทางเนื้อแม่นคือบ่สำเนียงไปได้บ่เข้าเลยเด้อเป็นคนเฮ็ดเด็ดๆลงมือเลยซิมเบิ่งติส้มได้เลยน้องเด้ออันกินข้าวน้ำกันเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อบาดนี้มาได้แม่เด้ออันนี้เป็นต้มไข่ป่าบ่แม่ส้มไข่ป่าอันนี้คุณแม่น้องนาเป็นเองบ่โอ้ส้มไข่ป่าเด้อเด้อกับมีทั้งอาหารทั้งเนื้อทั้งไตเนาะแล้วก็เฮามากินกับนี่แม่นหมากเอียงก็มากินใหม่ลิ้นใหม่ซะเพราะว่าทั้งไทยคือลิ้นฝาเนาะก็แล้วแต่สิเอิ้นจังได๋ก็ตามใจเดี๋ยวสิมาชิมทั้งไทยเอิ้นลิ้นฝาแบบต้องเผ็ดๆต้องหอมขนาดกบเนาะอีเมซิมเบิ่งหอมเดี๋ยวขออนุญาตได้พี่น้องเด้อสิชิมปนกบกี่ปักเซ่พี่น้องกระจัดเนาะจัดเฮ้ยมันแซ่บมันนะอย่ามาตัวเด้อตัวความจริงเด้อแต่เดี๋ยวมาซ่าหอมมากรสจัดทุกอย่างเนาะน่ามากบอกแบบจัดใช่ใช่นี่ไอ้บอกค่ะมันจัดมันเข้มข้นนะเฮากินกับข้าวจังซี่น่ะมันจะเข้ากันแฮมันจะแซ่บแฮสุดหนักสุดได้อีกแม่นแต่ว่าระหว่างเดี๋ยวมาสมัครได้คนกบอยู่บ้านเฮาให้มันต้องตํากบให้มันมุนๆเนาะแต่ทางเนื้ออ้อแบบนี้มันสิตัวแซ่บด้วยนี่อันถ้าว่าปนนี่ตําเละๆคือกันตํามันให้มันเละๆเลยลืมไปนี่อ้อมากกบพี่น้องเผ็ดจัดขนาดนี่พริกหาเพิ่มไปเลยแม่แล้วก็จะมาจังซีอีกเวลากินเนี่ยอาจเอาเข้าใจอันจังซีเนาะใส่ต้นหรือใส่พักนี่แหละแต่ว่าต้องมีมักเผ็ดนำแม่เพื่อนจะกินแบบนั้นว่ามักเผ็ดเป็นหน่วยบอจะมีแบบตำแรกๆแดดแล้วก็ตำโบแรกแดดแต่กลับมักเผ็ดเป็นหน่วยใส่เพื่อข่มสะใจเข้าไปอีกเผ็ดๆไปเลยประมาณเดียวแบบนี้เนาะใส่มักพริกน้ำแม่บอกอืมอันที่นี่โอ้ยบอกคนนึงว่าแบบอ้าวเผ็ดบานฮาโลใช่ไหมบอกเพชรบานฮาโลดเจ็ดซีฟปวดเนาะไหมเนาะนี่เนาะตายแบบน้องเมย์บอกว่าพี่มาผิดน้องเพชรประนำมันจะตามมะเผ็ดดิบไปเลยมะเผ็ดดิบมันจะเป็นมะเผ็ดดิบมันจะเป็นแบบเขากินแล้วจานเขาต้องแบบมันพาออกก็มันดิบมันแหละเออเป็นยังสาหนามันแห้งกว่าถ้าต้องกินตัวสุกยังซีมันย้ำกินได้เลยต้องได้เอาสูตรนี้ไปเฮ็ดกินอ่ะเนาะเนาะแบบนั้นนี่แซ่บแห้งเด้อครั้งแรกที่เคยกินแต่กันแบบว้าแซ่บประทับใจมากหอมหอมผักข่าหอมผักผักซีหัวจิ๋วไข่สุดยอดเลยไปลองกินโดยอันไปลองเฮ็ดได้ท่านผู้ชมก็ตามคลิปไปเลยอันเซาฮ่องเพิ่นเฮ็ดแบบละเอียดเลยนะเพิ่นทายมาเนาะปรุงบ่ได้ยากเลยเกลือเป็นหนัวน้ำปลาหยดปลาแดกน้อยเดียวแล้วเดี๋ยวหึดๆนี่หึดน้ำหยังหึดน้ำผักข่าโอ้ผักโดยผักซีเขียวค่ะเพื่อสัมผัสเหมือนกันจะออกพื้นที่มันก้อนกันใส่เครื่องการตั้มการตุ๋นแมนคือผักนี่เลือกผักแซ่บๆใส่มันก็แซ่บที่น่ามันโอเคเลยด้วยนี่มีมะเขือมะแขงเนาะสดเนาะโอ้แล้วก็ยำถือผักขาดนำเย็นวัดปากเลยหึ่นๆเผ็ดๆนัวๆสมัยต้มยำที่ว่าแซ่บนะรสชาติจะเป็นแบบนี้หืนเผ็ดนัวสะใจปิ่นตับด้วยซาหอมโอเคปิ่นตับนะมีเจลแดดแล้วก็ต้มไข่อันนี้กวนมักนัดกวนมักนัดเขาซาหอมเป็นตอนกวนมักนัดหลายๆเพิ่นไปเที่ยวพักซองมาเนาะกวนมักนัดใส่บักโทเรียนเหรอกวนบักโทเรียนกระตังไหมกินกับข้าวเนี่ยคุณชื่ออยากกินกับข้าวคุณชื่ออยากกินทาบุสุคุณแม่มาตรงไหนกินแบบกินอันนั้นข้าวแล้วคุณล่ะไม่ว่าคุณชื่ออยากกินตอนนี้เนาะแมนก็นี่ก็คืออยากก้นบางนัดที่แบบว่ากินกับข้าวเงี้ยวหันนะส่วนร้ายเขาว่าผู้เฒ่ามากินแล้วนี่
แสดงว่าเขาเดิมเถาเอ้าตะกี้ผู้เถาเพิ่นบอกว่าก้วนมักนัดใบเขาอันเด้เป็นแมงกระพุก30,000โอ้กินได้ดนแล้วล่ะดูบ่แพ้ดูบาเฟ่ทำนี่หาคลิปด้วยเนี่ยบางมันคล้ายกับตู้แบบนี้โต60เนาะ60แม่บอกพันเห็ดเป็นอ้อใช่นะเขาจะได้กินเป็นตอนเขาได้กินตอนกบแมนบองเออตอนกบข้างหน้าทุกสดเนาะแม่ของหน้าเห็ดก็แซ่บพันเห็ดเป็นเบอร์แบบนี้แซ่บนี่วันนี้เห็ดเหนื่อยหน้าวานไงเขาเห็ดเป็นปนเขาจะได้กินตอนน้อยอ่ะดิเออบ่คันเป็นปนมันสิได้กินเขาลายชอบเอาเขาปุ๋ยดิเจ้าแสบแห้งเด้อเฮ้ยนี่ผมเจอเนาะแสบได้กินอีกหรือว่าเป็นน้ำซาหองมากบ่สนใจเป็นพิเศษแสบแห้งไม่เห็นเนาะคืออยู่แสบมาน่าได้กินอีกให้ได้กินอีกสมไปอีแม่ก่อนไอ้สมไข่ป้าแม่จะเฮ็ดจังได๋นี่แม่ต้นไล่อยู่บอกว่าต้องต้องมาเบิ่งมันบอกโอ้ต้องแน่มาเบิ่งตัวจริงต้องมาอีกโอ้ยสิบ่ได้มาอยู่บ่บัดนี่มันเป็นอันนั้นไข่นี่มันไข่ยังแม่ไข่ปลาพ่อไข่ป้าบ่ไข่ปลาพ่อเห็นล่ะต้องบอกเขาเลยที่ในตลาดต้นไม้เขาจะใช้ปลาโดเล่ที่เราใช้ปลาสดในตลาดบุ้มิป้ามันเป็นมันเลยไข่ว่าทำไงปัญไหนเป็นไข่ไงแสบแค่ยังไม่ไข่มั้งสั่นบะน้ำกินกับของเนื้อมันจะกันเลยหย่อนวะแสบเว้ยขันหัวทางเล็ดอีกแล้วว้าวนัวเนาะกินกับข้าวไปยังมากมันสิมากกินข้าวหลายๆเด้อเนาะแม่แซมแห่งบูฮูแซมยังบรรยากาศหรือว่าเศร้าห้องหมาหรือว่าอาหารกับบูฮูเลยอาหารแซ่บแบบโจ๊บคนเห็นอาหารแซ่บแซ่บไหมได้ยินว่าแซ่บก็ดีใจจนมีบ้าไม่เห็นนะเออข้าอันนี้แหละผักขาดน้องไม่น้องผักขาดแต่ว่าเล่นสิจือใบมือนะเขาใส่อีกเนาะบุเคยใส่จะเถื่อชาชักตึมลิงกับแซบผักกาดกับแซบเบอร์ใส่พี่น้องเอ้ยเมื่อจนแบบว่าหยกถวยใส่ก็รู้สึกเป็นจังใดดีใจเนาะดีใจแห้งแหงเป็นดีใจที่เขาแบบให้เมื่อน้องเมย์ก็ลุ้นขึ้นน้องเมย์ว่าแหละว่าคนเนื้อเนาะลองเฮ็ดเบิ่งแล้วแบบยานกินบ่คือกันนะยาพวกเจ้าว่ากินแล้วกินได้แต่น้อยเดียวนะว่าสุดท้ายแซบแท้แซบว่ามีทุกคนยองดีใจแหงแซ่บแห้งคล้ายๆเบิร์ดอีกบ่เหลือเนาะกบกับบ่เหลือตอนกับบ่ย่างยังแต่ว่าพริกล้อกินแล้วก็กระเพาะสิท้ามหาแล้วก็ปิ้งตับนี่ก็เหมือนแล้วก็อันนี้ก็แซ่บนี่มีแต่แนวแซ่บปลานี่แม่นขี้ปลาก็แซ่บเออไข่ส้มปลาเนาะแล้วก็อันนี้ก็แซ่บก้นหมักนัดใบข้าวเหนียวแล้วกับอันปิ้งตับนี่ตับกับเบิร์ดมักเล่นใหม่แล้วบ่เบิร์ดเพราะว่ามันขมมื้อเดือนใหม่บ่เบิร์ดดูหูเนาะน้องหน้าก็บ่มากน้องเมฆก็บ่กินมีแต่สหองกินจังได๋ล่ะสิเบิดได้เนาะมื้อนี้ต้องขอบใจเด้อน้องเมฆที่ว่ามาลงคั่วโซ่4มื้อเฮ็ดออกบเล็กคนยังดีเลยสหองกินตอนฮับแล้วก็ขอบใจน้องหน้าเนาะที่เป็นเจ้าของเฮือนอำนวยสถานที่ให้ทั้งน้องหน้าน้องเมฆและเนาะแล้ววันนี้สําหรับคลิปนี้สหองต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะและติดตามน้องหน้าพาทัวร์ให้เด้อติดตามน้องเมฆให้เด้อเนาะเดี๋ยวสิขึ้นซื้อ2ให้อยู่นี่เนาะฝากติดตามเด้อท่านผู้ชมเด้อเป็นกําลังใจให้พวกเฮาเด้อว่าจะเป็นน้องเมย์พาทัวร์น้องนาพาทัวร์ซื้อเป็นภาษาไทยท่านผู้ชมเด้อเข้าไปเบิ่งไปติดตามกันได้เด้อแล้วก็มีหยังก็คอมเมนต์มาได้เป็นกําลังใจให้ซะห้องเด้อติดเตียนกันได้เนาะแล้วก็สําหรับคลิปนี้ซะห้องน้องเมย์น้องนาต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะบ๊ายบายขอบใจเด้อบ๊ายบายจุ๊บปูแน่จุ๊บปูแน่จุ๊บปูโอ้โหมันเป็นอีหยังกับกูแต่สอจนสวยแล้วนี่เริ่มไลค์กันหลักแล้วมันจะมาเว้าทุกคลิปแท้ๆได้จุกกูนี่จะเป็นจุดคล้ายเลยไปหา